ที่สวนสาธารณะเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยในกิจกรรมน้อมถวายดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงของเรา1คน1ต้นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางนี้ดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพ่อหลวงของปวงชนทั้งประเทศที่นำความสุขความเจริญความรักความสามัคคีความอยู่ดีกินดีมาสู่ประเทศไทยดอกดาวเรืองจึงเป็นตัวแทนพ่อหลวงของคนไทยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงได้จัดกิจกรรมน้อมถวายดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงพ่อเราขึ้นเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับประชาชนที่ต้องการน้อมถวายดาวเรืองสามารถนำดอกดาวเรืองร่วมประดับถวายได้ที่สวนสาธารณะเพชรบุรีให้ออกดอกและบานสะพรั่งช่วงงานพระราชพิธีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29ตุลาคม2560ตลอด24ชั่วโมง